และช่วง Healthy Insight วันนี้นะคะนกก็พบกับสาวเก่งที่เป็นไอคอนในดวงใจเลยนะคะคุณแมร์ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยแมร์เนี่ยไม่ได้มาในบทบาทพิธีกรอย่างเดียววันนี้เป็นไอคอนเป็นอินสปิเรชันของหลายๆคนที่รักสุขภาพแล้วก็มีผลงานเขียนด้วยคิดเช่นแมร์คิดอย่างไรจ๊ะแมร์ก็คือคิดเช่นแมร์ก็คือคิดแบบกะละแมร์ค่ะคือทำไมต้องคิดแบบกะละแมร์เพราะการที่จะดูแลสุขภาพหรือว่าอยากจะลดความอ้วนลดน้ำหนักอะค่ะมันต้องเริ่มจากความคิดก่อนนะคะคนเราถ้าสมมติว่าความคิดไม่เข้มแข็งหรือไม่แข็งแรงพอเวลาไประหว่างทางอย่างเช่นว่าอุ้ยวันนี้มีงานเลี้ยงโอ้โหอาหารเต็มเลยวันนี้กินโต๊ะแชร์โอ้โหเราต้องไม่พลาดกินบุฟเฟ่หรือบางทีเราขี้เกียจไม่อยากไปออกกำลังกายอะค่ะโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปก็ได้วันนี้นอนก่อนเนี่ยค่ะระหว่างทางมันจะทำให้เราเขวได้ตลอดแต่ถ้าเรามีความคิดอันเข้มแข็งว่าเราอยากจะมีสุขภาพดีไปเพื่ออะไรล่ะเราอยากจะลดน้ำหนักไปเพื่ออะไรล่ะเมื่อความคิดเข้มแข็งแล้วค่ะเวลาระหว่างทางเราก็จะไม่เป๋ง่ายนี่เป็นเรื่องของความคิดแล้วมันก็จะบอกถึงว่าเวลาระหว่างทางที่เราจะไปเจอกว่าที่เราจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จเนี่ยคุณต้องเจออะไรบ้างเพราะว่า2 อย่างที่จะทำให้คนเรามีสุขภาพดีแล้วก็ลดน้ำหนักได้ก็คือการออกกำลังกายและการกินอาหารที่ถูกต้องคือหนูไม่เคยใช้ครัวเลยอะค่ะแบบอยากจะยกไอแลนด์เขาออกแล้วก็ขอเงินคืนด้วยซ้ำตอนซื้อค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยค่ะแม่ได้มาลองทำอาหารกินเองมันทำให้เรารู้ว่าโอ้โหพอทำอาหารกินเองหนึ่งมันถูกกว่านะคะสองคือแน่นอนเลยเราอ่ะเชื่อใจได้เลยว่าเราอ่ะกินอะไรเข้าไปได้บ้างแต่เวลาเราไปข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาไม่ใส่เราก็ต้องมีหน้าที่ว่าโอเคคงไม่ใส่แล้วนะอะไรเงี้ยต้องเชื่อใจไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วจะยังไงก็ไม่รู้ทำกินเองจะปลอดภัยที่สุดปลอดภัยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่ามันทำให้รูปร่างเปลี่ยนเลยค่ะคือเมื่อก่อนแม่ก็เป็นคนออกกำลังกายอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจการกินแล้วก็ปรากฏว่าแม่ก็ไม่มีรูปร่างที่เปลี่ยนไปเลยค่ะก็เป็นหมูแข็งแรงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมีรูปร่างที่มันดีขึ้นสักครั้งในชีวิตเนี่ยจะทำได้ไหมก็เทรนเนอร์ก็บอกเลยว่างั้นพี่ก็ต้องเปลี่ยนการกินของพี่ลดมันลดหวานลดเค็มลงคือไม่ใช่ว่าแบบกินอาหารจืดชืดนะคะอาหารของแมงก็ยังมีรสชาติที่อร่อยอยู่ เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จัดจ้านเค็มจัดหวานจัดมันมันเหมือนเมื่อก่อนต่อไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในนี้มีตั้ง20กว่าเมนูใช่ไหมคะที่ว่าทำเองได้แล้วก็เป็นเมนูที่แม่เนี่ยไปลุยในการแบบซื้ออินกรีเดียนบอกหมดทุกอย่างเลยว่าหาซื้อได้ที่ไหนมันง่ายมากพี่นกคือคนที่ไม่เคยทำอาหารอย่างแม่ยังทำได้ค่ะคนทั้งโลกก็ต้องทำได้ท่านพี่ขอคำถามสุดท้ายที่พี่ว่าหลายคนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะยากนะสำหรับบางคนคือแม่ปล่อยวางยังไงแล้วคนที่ alert hyperactive 24ชั่วโมง7วันอย่างแม่นอนหลับดีไหมค่ะคือเรื่องนอนหลับเป็นเรื่องสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงเลยนะคะคือถ้าเราไม่นอนนะคะร่างกายมันก็จะไม่ไปซ่อมแซมคือที่เราทำมาทั้งหมดกินอาหารดีออกกำลังกายถ้าคุณไม่พักผ่อนเลยร่างกายก็จะงงว่าแล้วจะให้เราซ่อมตอนไหนใช่จะให้เราเผาผลาญตอนไหนค่ะเพราะฉะนั้นการนอนจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะแม่ต้องนอนให้ได้อย่างน้อย7ชั่วโมงอะค่ะฉะนั้นเราการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแม่มันจึงไม่ใช่แค่เปลี่ยนอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายแต่มันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์เลยค่ะพอเรารู้ว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะต้องตื่นมาออกกำลังกายแล้วเราก็จะไม่นอนดึกค่ะเราก็จะกะเวลาว่าโอเคมัน7ชั่วโมงแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะมีเวลาที่พักผ่อนที่เพียงพอค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยขอบคุณสำหรับเคล็ดลับที่มาแบ่งปันกับผู้ชม Health Society ในวันนี้นะคะยินดีมากค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ